จาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังอยู่กับโควิดนะฮะค่ะอยู่กับพี่โคค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่12เมษายนวันซืนวันซืนใช่ค่ะวันซืนวันจันทร์วันซืนบางคนก็ยังทำงานวันจันทร์เรายังทำงานบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาสมช.เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็ในฐานะอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโควิด19หรือสปก.สบค.ค่ะโอเคเมื่อวันซืนบิ๊กเล็กทำหนังสือเวียนถึงทุกส่วนราชการใช่แล้วและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งสาระบรรทัดเดียวเลยสาระก็คืออ้างถึงบัญชานายกบัญชานายกนายกมีบัญชาให้ค่ะส่วนราชการ work from home 100% ค่ะในบัดดลก็เจียวจาพอสมควรนะใช่แล้วเริ่มมีคำถามมาแล้วหน่วยบริการต่างๆ work from home ด้วยหรือไม่งั้นไปถามบิ๊กเล็กเลยนะคะพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่นายคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับครับพลเอกณัฐพลครับทันทีที่ท่านนายกมีบัญชาให้ราชการ work from home 100% เต็มพิกัดนะครับเขาเกรงว่าประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยครั้งที่แล้วปีที่แล้ว work from home ราชการปรากฏว่าส่วนที่ต้องบริการประชาชนมีปัญหาไป work from home ด้วยไงประชาชนเลยไม่รู้จะใช้บริการไงประชาชนประชาชนก็ต้อง work from home ด้วยมันก็ทำให้ประชาชนที่ต้องติดต่อราชการมีปัญหามากมาครั้งนี้เราจะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอย่างไรครับคุณเอกนัทพลครับขอความชัดเจนเลยค่ะครับขอบคุณพี่ใดขอบคุณคุณมรัตน์ที่ถามปัญหานี้นะครับ ความจริงแล้วเนี่ยถ้าทางพี่ใดหรือคุณมรัตน์ดูในข้อความที่ผมสื่อให้กับส่วนราชการต่างๆเนี่ยจะไม่มีคำว่า 100% เลยนะครับจะมีคำเต็มขีดความสามารถเต็มขีดใช่แล้วขอยึดถือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17มีนาคม2563ซึ่งในมติครม.เนี่ยนะครับทางส่วนราชการทุกส่วนเนี่ยจะทราบดีว่าจะมีแนวปฏิบัตินะครับสิ่งที่เน้นย้ำที่อยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมก็คือจะในมติครม.จะกำหนดให้นะครับจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการบริหารราชการและจะต้องไม่กระทบเกินต่อการบริการประชาชนครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนเนี่ยจะทราบในเรื่องนี้ดีครับเพียงแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเราจะไม่ได้พูดในรายละเอียดเพื่ ไม่ให้ใช้ข้อความที่ยาวจนเกินความจำเป็นครับ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 แต่ครั้งที่แล้ว work from home ราชการกำชับกันอย่างแน่นหนามีมติครม.17มีนาอะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติมันก็มีปัญหามาครั้งนี้เราก็อ้างคำสั่งเก่าเมื่อปีที่แล้วแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะไม่ให้มันมีปัญหาเหมือนปีที่แล้วอย่างไรครับเราจะมีมาตรการพิเศษกันอย่างไรครับครับในทุกๆครั้งนะครับหลังจากได้แจ้งไปแล้วในทุกๆครั้งก็จะมีการกำกับประสานการปฏิบัติกับหัวหน้าส่วนราชการให้เน้นย้ำนะครับเพราะสิ่งที่เราห่วงเนี่ยคือก็เรื่องนี้แหละครับเพราะเราทางส่วนราชการทุกส่วนทราบดีนะว่าคราวที่แล้วเราก็มีประสบการณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นคราวนี้ทุกส่วนราชการนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เน้นย้ำมาด้วยนะครับว่าอย่าให้กระทบต่อการบริหารราชการปกตินะครับและอย่าให้กระทบต่อการบริการประชาชน อันนี้ก็คงต้องประสานกายบัตรแล้วก็กำกับกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับครับค่ะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็คือว่าพอมีหนังสือเวียนกันนี้ไปปุ๊บทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจก็ต้องแอคชั่นกันตามนี้เลยใช่ไหมคะในส่วนราชการและวิสาหกิจเนี่ยเป็นไปตามนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางผมเองนะครับได้ประสานกับในภาคเอกชนด้วยนะครับในการที่จะขอความร่วมมือนะครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยในคนที่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาคเอกชนส่วนใหญ่นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนภาครัฐและวิสาหกิจเนี่ยสามารถที่จะประสานการบัตรแล้วก็แจ้งให้ปฏิบัติได้เลยนะครับแต่ในส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเราใช้การขอความร่วมมือครับค่ะเห็นว่าทางศูนย์เองก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วมองว่าสถานการณ์น่าจะดูแล้วมันก็จะมีทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นจะต้องมีอะไรออกมาเข้มมากกว่าที่มีคำสั่งออกไปล่าสุดอีกไหมคะก็ตอนนี้ผมก็ร่วมประชุมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกวันในช่วงวันหยุดผมต้องขอกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับเหนื่อยมากนะครับผมเองก็เข้าไปร่วมประชุมนะครับก็ได้รับทราบถึงความทุ่มเทของกระทรวงสาธารณสุขแล้วผมก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้คือณวันนี้สถานการณ์ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่กระทรวงสาธารณสุขก็ทุ่มเทนะครับกำลังทั้งปวงนะครับเพื่อควบคุมปัจจุบันทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องทุ่มเททรัพยากรอย่างเต็มที่เท่านั้นเองครับครับครับ
เอาละครับนอกเหนือจากการ Work From Home ยังมีมาตรการอย่างอื่นที่จะยกระดับที่จะกระชับกันในระหว่างนี้หรือหลังจากนี้บ้างไหมครับเรียนที่ไหนนะครับว่ามาตรการที่เราสปคเราใช้อยู่เนี่ยเราใช้มองเป็น3มิติก็คือมิติของพื้นที่นะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังเป็นพื้นที่ไหนที่ผู้ติดเชื้อสูงนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็มิติของกิจการต่างๆว่ามีกิจการไหนที่เป็นกิจการที่เสี่ยงแล้วก็มิติของกิจกรรมนะครับว่ามีกิจกรรมใดนะครับเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงเรามองเป็น3ลักษณะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเฝ้าระวังเป็นรายพื้นที่รายกิจการรายกิจกรรมอยู่นะครับถ้าณสถานการณ์ปัจจุบันนี้ตามที่ทราบจากกระทรวงสาธารณสุขตามที่เรียนไปแล้วนะครับว่ายังสามารถควบคุมได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสบคเองเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการว่าให้เตรียมการหากมีความจำเป็นต้องยกระดับขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างซึ่งปัจจุบันทางทีมงานของสบคเองก็ได้เตรียมการแล้วครับครับครับเช่นอะไรบ้างที่คิดว่าอะไรเสี่ยงคะที่จะประกาศออกมาเพิ่มเติมเช่นอะไรบ้างครับเช่นการยกระดับนะครับการยกระดับพื้นที่กลับขึ้นมาเราผ่อนจากอย่างเช่นแดงเข้มเป็นแดงนะครับแดงเป็นส้มส้มเป็นเหลืองเหลืองเป็นเขียวเราก็ถอยกลับนะครับก็คือจากพื้นที่เขียวอาจจะกลับขึ้นมาเป็นเหลืองเหลืองอาจจะกลับขึ้นมาเป็นส้มส้มอาจจะกลับมาเป็นแดงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็คือจะระมัดระวังมากนะครับคือทางสบคเองเนี่ยจะระมัดระวังมากว่าไม่อยากให้กระทบกระเทือนต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับเพราะว่า okay. จะพยายามนะครับขอความกรุณาทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ใช้ขีดความสามารถนะครับในการที่จะแก้ปัญหาเป็นรายพื้นที่รายกิจกรรมรายกิจกรรมอย่างเต็มที่ซึ่งในเรื่องนี้ผมได้รับทราบในจากที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขทุ่มเทเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในภาวะที่ยังสามารถควบคุมได้อยู่ครับแต่ชัดเจนนะครับว่าในครั้งนี้จะไม่บังคับใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งแบบครอบคลุมเวียงแหเหมามาตรการเดียวแล้วเหมารวมทั้งประเทศล็อกดาวน์เหมาอะไรเงี้ยจะไม่เหมารวมอย่างนั้นละจะแยกเป็นรายพื้นที่แยกเป็นรายกิจการกิจกรรมไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมยืนยันครับเป็นนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีท่านผอ.สบค.ครับ okay. เราจะไม่ใช้แบบว่าทั้งประเทศทำเหมือนกันหมด okay. ถ้าทำอย่างนั้นนะครับจะกระทบต่อพี่น้องประชาชนโดยรวมครับครับเรื่องล็อกดาวน์มีแน่ๆแต่จะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากล็อกดาวน์พื้นที่บางพื้นที่หรือเริ่มจากล็อกดาวน์บางกิจการหรือบางกิจกรรมครับเท่าที่อยู่ในแผนเนี่ยนะครับที่จะเริ่มล็อกดาวน์กันในระยะเวลาเร็วๆนี้นะฮะที่ดูไว้แล้วเสี่ยงๆอะค่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้ถ้าในที่ประชุมเมื่อเช้านี้ที่เห็นอยู่ก็จะอาจจะมีพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลส่วนหนึ่งแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ทางด้านประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกนะครับมี 3-4 พื้นที่เนี่ยตามลำดับครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสบคจะฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเพราะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะทราบดีนะครับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับเมื่อเทียบกับขีดความสามารถด้านสาธารณสุขที่จะดูแลพื้นที่เนี่ยจะสามารถควบคุมได้หรือไม่เพราะฉะนั้นทางสบคจะฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักครับครับเอาให้ชัดเลยนะฮะเมื่อสักครู่บอกว่าล็อกดาวน์ที่กำลังจะทำในเร็วๆนี้นั้นนะครับอาจจะโฟกัสไปที่พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลโฟกัสไปที่เชียงใหม่โฟกัสไปที่ประจวบโฟกัสไปที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกบางจังหวัดอย่างเช่นชลบุรีเป็นต้นหรือพัทยาเป็นต้นแต่คราวนี้หมายถึงว่าจะล็อกดาวน์มันทั้งจังหวัดหรือบางพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างกทม.อย่างเนี้ยล็อกดาวน์เฉพาะทองหล่อหรืออะไรอย่างไรฮะหรือว่าล็อกดาวน์ทั้งกรุงเทพฮะที่คิดไว้ฮะตรงนี้ผมต้องฟังจากทางด้านสาธารณสุขครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องฟังจากการสอบสวนโรคนะครับว่าเหตุนะครับเหตุที่เกิดเนี่ยมันเกิดเป็นพื้นที่ขนาดไหนนะครับทางกระทรวงสุขจะเป็นผู้พิจารณาครับอันนี้ผมต้องฟังจากกระทรวงสาธารณสุขคือดูตามสถานการณ์ใช่ไหมคะว่าสถานการณ์มันใหญ่เล็กแค่ไหนใช่ครับเพราะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังประชุมอยู่นะครับซึ่งผมก็กำลังร่วมประชุมอยู่ด้วยผมได้ปลีกขึ้นมาที่จะให้ข้อมูลกับทางที่นายกับทางคุณมรัตน์เดี๋ยวผมก็จะกลับไปร่วมประชุมต่อโอเคอีกเรื่องหนึ่งถือโอกาสถามพลเอกณัฐพลเนี่ยนะครับเรื่องห้ามรวมกลุ่มคนเยอะๆเรื่องห้ามทำกิจกรรมที่จะมีคนมาร่วมกันได้เยอะตรงนี้เป็นมาตรการบังคับหรือเป็นการขอความร่วมมือครับเอาให้ชัดตรงนี้ฮะเป็นการขอความร่วมมือครับเป็นการขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือ
ดังนั้นมันจึงมีคิวโดดมีคิวแปลกๆอย่างเช่นวันที่18เมษายนเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละก็จะมีการจัดกิจกรรมจัดการวิ่งที่เรียกว่าฮาล์ฟมาราธอนที่จังหวัดพังงาปกติฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนหรือมาราธอนแต่ละทีมคนมานี่อย่างน้อย 4-5,000 ขึ้นเนี่ยนะครับบางงานนี่เป็นหมื่นเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ห้ามใช่ไหมคะอันนี้ทำไมไม่บังคับเลยว่าจัดไม่ได้ทำไมในเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังพูดคุยกันอยู่ครับในเรื่องนี้เพิ่งได้รับรายงานแล้วก็กำลังพูดคุยกันอยู่ครับแล้วกำลังพูดคุยกันอยู่แต่ละเคสอ๋อจะดูเป็นเคสไปก็คือจะมาทางสาธารณสุขจะพิจารณาว่าการกิจกรรมแบบใดนะครับที่มีการรวมกลุ่มแล้วเนี่ยทั้งนั้นจริงๆแล้วเราขอความร่วมมือเนี่ยถ้าทุกกิจกรรมงดไปหมดมันก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าขอความร่วมมือไปแล้วบางกิจกรรมยังดำรงความมุ่งหมายที่จะขอจัดอยู่เราก็ต้องมานั่งดูนะครับว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ในแง่สาธารณสุขนะครับมีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดหรือไม่นะครับถ้ากระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วนะครับมีความเสี่ยงนะครับต่อการแพร่ระบาดก็จะแจ้งไปที่สบค.สบค.ก็จะแจ้งบังคับใช้ไปให้งดการจัดกิจกรรมค่ะถ้ามีไหมคะมีประชาชนถามมาว่าให้ work from home รอบนี้จะมีมาตรการอื่นๆช่วยเหลือประชาชนไหมค่ะน้ำค่ะไฟค่ะอะไรต่างๆค่ะเผื่อจะคุยในสบค.ค่ะคือจริงๆแล้วผมเองเนี่ยครับอยู่ทั้งในวงสบค.คือศูนย์บริการใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในวงของสบส.ด้วยครับคือศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจด้วยซึ่งในเรื่องนี้ผมก็จะไปนำเสนอในที่ประชุมของสบส.ต่อไปด้วยครับในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้ท่านนายกท่านสั่งการไว้แล้วครับท่านสั่งการรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจไปแล้วในให้การมีการดูแลเรื่องนี้นะครับอ๋ออยู่ในคิวที่จะพิจารณาให้อยู่แล้วพี่น้องประชาชนเบาใจสบายใจรอก่อนค่ะเอาละครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับพลเอกณัฐพลครับกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวท่านต้องประชุมต่อนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะคะในฐานะเป็นผอ.สปก.สบค.อยู่ในชุดเศรษฐกิจด้วยครบจริงๆที่จริงวันนี้ประชุมกันตั้งแต่เช้านะใช่วันหยุดด้วยนะก็ประชุมค่ะประชุมเมื่อวานก็ประชุมก็บอกแล้วท่านบอกแล้วประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะไม่มีวันหยุดต้องประเมินสถานการณ์ทุกวันต้องประเมินสถานการณ์กันทุกวันนะใช่เพราะยอดผู้ติดเชื้อไม่ได้หยุดไงวันหยุดก็ไม่ได้หยุดไงมันก็เพิ่มขึ้นมันคนทำงานก็ต้องเพิ่มแต่ชัดเจนอย่างนึงนะพลเอกณัฐพลบอกว่ามาตรการล็อกดาวน์มันก็จำเป็นต้องใช้ได้แหละแต่รอบนี้ใช้อย่างจำกัดใช่ให้มากที่สุดไม่ครอบคลุมไม่เหมารวมไม่เวียงแหไม่เหมาเข่งทั้งประเทศหรือทั้งภาคอะไรแบบนี้เหมือนทุกครั้งยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพปริมณฑลซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะเข้าไปจัดการถ้าจะล็อกดาวน์ก็คงจะไม่ใช่ทั้งกรุงเทพปริมณฑลอาจจะบางส่วนอาจจะดูเป็นโซนไหนมีการแพร่กระจายเชื้อจำนวนมากเชียงใหม่โดนแน่ๆประจวบคีรีขันธ์โดนแน่ๆชลบุรีโดนแน่ๆใช่แล้วเพราะยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นค่ะช่วงนี้ค่ะมาตรการล็อกดาวน์คงจะไม่ล็อกดาวน์ทีเดียวทั้งจังหวัดจะเลือกเป็นจุดๆเป็นโซนๆชัดเจนใช่แล้วเรื่องห้ามรวมกลุ่มคนเยอะๆห้ามทำกิจกรรมที่มีคนมาร่วมเยอะๆยังเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือไม่ได้ห้ามพอเรายกตัวอย่างพังงาทำไมไม่บังคับทำไมแค่ขอความร่วมมือและทำให้มันมีคิวโดดที่นู่นที่นี่อย่างเช่นเชียงใหม่เดี๋ยวมีศาสตร์สีเชียงใหม่มีศาสตร์สีศาสตร์ไปละพังงาก็กำลังจะมีฮาล์ฟมาราธอนคนมาหลายพันแน่และชลบุรีประชุมพักได้ไหมเขาคุยได้ไหมสบคเขาคุยต่อไหมประชุมพักคนมาเยอะๆประชุมได้ไหมกล้าหลายพักเขาหยุดไปแล้วประชุมพักห้ามไหมกล้าเลยไม่ถามหมายถึงกล้าอะไรคะกล้าไปสั่งห้ามเขาเหรอใช่เดี๋ยวรอดูเขาอาจจะห้ามมาก็ได้นะขอความร่วมมือและการประชุมพักช่วงนี้เคสฮาล์ฟมาราธอนที่พังงาปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาได้รับรายงานแล้วนี่ไงเขาบอกคุยอยู่ถูกหยิบขึ้นมาหารือกันในที่ประชุมประเมินสถานการณ์กันจะยกระดับจากขอความร่วมมือเป็นบังคับไหมห้ามเลยไหมแม้จะมีคู่มือ 6-7 ข้อนะปฏิบัติก็ตามแต่เดี๋ยวรอดูเขาวันนี้แหละอาจจะมีประกาศอะไรออกมาขณะวิ่งจริงถอดหน้ากากได้วิ่งเสร็จต้องรีบใส่ถ้าไม่ได้วิ่งต้องใส่หน้ากากก่อนวิ่งใส่หน้ากากวิ่งเสร็จต้องใส่หน้ากากในทางปฏิบัติทำได้ไหมวิ่งเสร็จใส่เลยทันทีนี่เหนื่อยนะหมายถึงมันต้องการอากาศหายใจเยอะๆนะทำได้อยู่แล้วพักก่อนไหมครับพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อค่ะ